อนที่ 3.2 การขายสินค้าเรื่องที่ 3.2.1 การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าเมื่อผู้ขายวางขายสินค้าเรียบร้อยแล้วในการดำเนินการขายจริงจะแนะนำให้ผู้ขายดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน eBay และ PayPal ลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกเมื่อมีคำสั่งซื้อระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์ทันทีโดยที่ผู้ขายไม่ต้องคอยกังวลกับการเช็คข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ค่ะเบราว์เซอร์ก็จะเช่น Google Chrome Microsoft Edge Opera ซึ่งจะไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบหากไม่ได้เปิดการแสดงผลไว้หรืออยู่ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์หลังจากมีคำสั่งซื้อเข้ามา PayPal จะขึ้นแจ้งเตือนให้ผู้ขายกดเข้าไปตรวจสอบนอกจากนี้ผู้ขายยังสามารถเพิ่มเลขแท็กกิ้งของสินค้าลงในแอปพลิเคชัน PayPal เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายสินค้าได้ด้วยค่ะหรือในกรณีที่ต้องการคืนเงินให้กับผู้ซื้อก็สามารถกดคืนเงินได้ทันทีผ่านทางแอปพลิเคชันหรือผู้ขายจะเปิดดูข้อมูลการรับชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ PayPal เพื่อดูการซื้อขายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรายละเอียดสำคัญที่แสดงจะมีเหมือนกันแตกต่างกันเนื่องจากรูปแบบของขนาดหน้าจอแสดงผลและระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้ดูได้จากภาพรวมการแสดงผลโดยแบ่งเป็นด้านซ้ายภาพบนสมาร์ทโฟนและด้านขวาภาพบนเบราว์เซอร์แสดงผลบนหน้าจอ PayPal สำหรับในหน้าจอแสดงผลบน PayPal นั้นผู้ขายสามารถศึกษาส่วนที่สำคัญหัวข้อเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะแสดงข้อความที่ได้รับเงินว่ามาจากลูกค้าคนไหนซึ่งจะแสดงเป็นชื่อสกุลจริงวันที่เท่าไหร่จำนวนเงินที่ได้รับเท่าไหร่ Add Tagging Info เพิ่มเลขแท็กกิ้งสินค้าตามเลขที่ได้รับมาจากบริษัทขนส่งสำหรับติดตามสถานะสินค้า Refund This Payment กดคืนเงินให้กับลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อในครั้งนี้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและรายละเอียดการสั่งซื้อค่ะเมื่อผู้ขายได้ทำการวางขายสินค้าและมีผู้ซื้อกดชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อผ่านบริการขนส่งโดยคำนึงถึงสถานที่ที่จะนำสินค้าไปส่งค่าบริการขนส่งไปยังปลายทางและระยะเวลาการขนส่งสินค้าอันดับแรกนะคะหลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้วผู้ขายจะต้องเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ห่อหุ้มให้เหมาะสมกับการขนส่งตามรูปแบบที่ได้เลือกไว้ค่ะกล่องพัสดุสำหรับห่อหุ้มนะคะผู้ขายควรคำนึงถึงต้นทุนกล่องว่าต้องซื้อจำนวนเท่าใดถึงจะคุ้มค่าและเพียงพอเบื้องต้นผู้ขายสามารถสอบถามราคากล่องแบบขายส่งได้กับทางไปรษณีย์ในกรณีที่เลือกส่งผ่านไปรษณีย์หรือจะซื้อกับบริษัทที่ขายอุปกรณ์ด้านการขนส่งโดยเฉพาะก็ได้เช่นกันค่ะและบนหน้ากล่องควรเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนการหุ้มห่อสินค้าในการขนส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อนั้นนะคะจะต้องคำนึงถึงสินค้าที่ส่งและสถานที่ปลายทางหากว่าสินค้านั้นมีโอกาสเกิดการแตกหักได้ง่ายค่ะการหุ้มห่อก็ควรจะต้องมีความแน่นหนาอาจจะห่อเป็นพลาสติกกันกระแทกที่มีเม็ดฟองอากาศหรือว่าใส่ซองกันกระแทกค่ะในการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อนะคะผู้ขายจะต้องเลือกวิธีการจัดส่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสินค้าในช่วงเวลาทั่วไปในการจัดส่งสินค้านะคะผู้ขายสามารถส่งสินค้าแบบ e-package ได้ซึ่งในกรณีจะแนะนำให้ส่งแบบ e-package เนื่องจากมีราคาถูกราคาย่อมเยาแล้วก็เหมาะกับผลิตภัณฑ์เหมาะกับของที่น้ำหนักอาจจะไม่เกินประมาณ5กิโลนะคะหรือจะส่งเป็นพัสดุย่อยทางอากาศก็ได้ค่ะหรือเป็นพัสดุย่อยทั่วไปในเบื้องต้นผู้ขายสามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์นะคะโดยผู้ขายจะต้องมีใบ CN22 ทุกครั้งซึ่งเป็นใบอนุญาตยินยอมให้ด่านศุลกากรเปิดกล่องค่ะตอนที่ 3.3 การติดตามและปิดการขายค่ะการรายงานความเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้นตอนการก่อนส่งสินค้าแจ้งขั้นตอนการส่งรวมถึงในระหว่างจัดส่งสินค้าหากเกิดปัญหาก็ควรจะแจ้งผู้ซื้อให้ทราบเมื่อต้องใช้ระยะเวลาในการส่งนานขึ้นกว่าปกติหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วจะต้องยกเลิกการขายก็ควรจะแจ้งกับทางลูกค้าก่อนเพื่อที่สถานะในการส่งของผู้ขายจะได้ไม่เป็นติดลบค่ะเนื่องจากระบบฟีดแบคนั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายและการซื้อเรื่องที่ 3.3.1 การติดต่อผู้ซื้อเพื่อแจ้งยกเลิกการขายสินค้าในกรณีศึกษาหลังจากช่วงที่วางขายสินค้าเป็นช่วงที่บริษัทห้างร้านจำกัดปิดให้บริการในบางส่วนนะคะรวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็เกิดการชะงักขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนาต
็คือโควิด-19 การติดต่อขนส่งกับบริษัททั่วไปไม่รับขนส่งขวดยาดมค่ะก็จึงได้ติดต่อกับทางไปรษณีย์ไทยแทนซึ่งการขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในตัวอย่างจะเป็นการขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือจะเหลือเพียงแอร์เมลก็คือจะเป็นการขนส่งทางอากาศเท่านั้นจะมีค่าบริการอยู่ที่950 บาทและพาเซลการขนส่งทางภาคพื้นนะคะจะมีค่าบริการอยู่ที่550 บาทค่ะในเบื้องต้นจึงได้ติดต่อข้อความไปกับผู้ซื้อนะคะผ่านระบบ eBay เพื่อขอยกเลิกการขายในครั้งแรกก่อนแล้วก็ติดต่อกับลูกค้าว่าจะขอเปิดขายใหม่โดยจะส่งสินค้าเป็นรูปแบบภาคพื้นในขั้นตอนการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้านะคะให้เลือกเป็น Economy Shipping from Outside US และแจ้งลูกค้าว่าเป็นการขนส่งแบบParcel Surface นะคะเพราะว่าจะมีราคาค่าขนส่งที่ถูกกว่าซึ่งจะได้ไม่กระทบต่อราคาสินค้าแล้วก็ราคาค่าส่งที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้เราค่ะและหากลูกค้ายังต้องการให้ส่งสินค้านะคะหากลูกค้าสนใจอยู่ก็จะเปิดเป็นออเดอร์ใหม่รวมถึงก็คือแจ้งค่าส่งเรียบร้อยรวมเข้าไปให้แล้วและสุดท้ายนะคะเราก็ควรจะกล่าวขอโทษลูกค้าค่ะที่ทำให้เสียเวลาและได้รับความไม่สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าหลังจากนั้นให้ผู้ขายตรวจสอบโดยการคลิกที่ปุ่ม Refund This Payment เพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าค่ะเรื่องที่ 3.3.2 การติดต่อผู้ซื้อเพื่อทำออเดอร์ใหม่ค่ะหลังจากแจ้งผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตามเรื่องที่ 3.3.1 ผู้ขายสินค้าต้องรอผู้ซื้อยืนยันการยกเลิกก่อนนะคะหรือให้ค่าฟีดแบคกลับมาเพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการและระบบจะได้โอนเงินคืนผู้ซื้อค่ะซึ่งทางผู้ซื้อได้ติดต่อกลับมานะคะผ่านทางกล่องข้อความของ eBay โดยแจ้งว่าตกลงที่จะซื้อสินค้าใหม่หากมีการปรับราคาตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นผู้ขายต้องติดต่อกับบริษัทขนส่งค่ะในตัวอย่างนะคะจะเป็นการใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยโดยการปั้มแบบฟอร์มพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศค่ะตัวอย่างนะคะจะเป็นการขนส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศเนื่องจากในช่วงที่ส่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิดอย่างที่ได้กล่าวไว้ค่ะการขนส่งจึงมีความยากลำบากบริษัทที่รับส่งมีเพียงไปรษณีย์ไทยสำหรับสินค้าที่ส่งจึงเหลือเพียง2ช่องทางค่ะจะเป็นแอนเนลกับพาเซลค่ะแล้วเราก็เลือกแบบพาเซลซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าโดยเราได้ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วตามที่เราได้แจ้งไว้ในข้อ 3.3.1 ค่ะแต่ว่าการขนส่งก็จะนานกว่าเนื่องจากเป็นการขนส่งทางภาคพื้นเท่านั้นค่ะในการป้อนข้อมูลนะคะควรจะใช้ปากกาที่ทนต่อการเลือนหรือไม่สามารถลบได้และต้องเขียนลงด้วยน้ำหนักค่ะเนื่องจากการป้อนข้อมูลจะเป็นกระดาษคาร์บอนติดกันสีหน้านะคะโดยเรียงตามลำดับดังนี้ค่ะแผ่นหมายเลข1นะคะเป็นสีขาวปกติสำหรับที่ทำการจำหน่ายค่ะเพื่อติดหน้ากล่องหรือซองบรรจุภัณฑ์แผ่นหมายเลข2นะคะสีเขียวสำหรับผู้ฝากส่งเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแผ่นหมายเลข3นะคะสีชมพูสำหรับที่ทำการต้นทางค่ะไปรษณีย์สาขาที่ส่งสินค้าแผ่นหมายเลข4นะคะจะเป็นสีขาวนวลเป็นใบนำส่งหรือแจ้งศุลกากรเพื่อตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออกนอกประเทศค่ะรายละเอียดของใบป้อนข้อมูลพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศนะคะที่จำเป็นจะต้องป้อนรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ 1. ที่อยู่ผู้ฝากส่งนะคะให้ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษและใส่เบอร์โทรศัพท์ในกรณีเกิดปัญหาการขนส่งภายในประเทศหรือพัสดุตีกลับค่ะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้ส่งได้ชื่อที่อยู่ผู้รับข้อมูลในส่วนนี้ป้อนตามที่ผู้ซื้อให้มาในระบบของ eBay ได้เลยนะคะหรือจะตรวจสอบจากข้อมูลใน PayPal โดยต้องป้อนให้ชัดเจนอ่านง่ายและให้ระบุประเทศที่ต้องการจัดส่งด้วยค่ะส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดให้ป้อนรายละเอียดของสิ่งบรรจุภัณฑ์ภายในจำนวนชิ้นราคาและประเภทสิ่งของภายในโดยเลือกดังนี้ค่ะจะมีเอกสารของขวัญตัวอย่างสินค้าแล้วก็สินค้าค่ะในรูปที่ได้เลือกไว้ให้ดูจะเป็นของขวัญ นะคะการเลือกคำสั่งเมื่อสินค้าที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับผู้ขายสามารถเลือกว่าไม่จำเป็นต้องส่งคืนสินค้าหรือให้ตีกลับสินค้าโดยยินยอมชำระค่าส่งคืนค่ะซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบอากาศและภาคพื้นและราคาของประเภทอากาศราคาประหยัดค่ะแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อผู้ฝากส่งด้วยค่ะเรื่องที่ 3.3.3การติดตามออเดอร์และปิดการขายหลังจากติดต่อกับผู้ซื้อเมื่อผู้ขายติดต่อส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ขายควรที่จะถ่ายรูปบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพื่อยืนยันต่อผู้ซื้อหากสินค้าหรือการขนส่งมีปัญหาและผู้ซื้อยื่นเรื่องรายงานต่อ eBay ค่ะ
ข้อที่1 นะคะสำหรับการแจ้งผู้ซื้อนั้นในตัวอย่างได้แจ้งว่าได้ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วและแนบลิงก์การตรวจส่งสินค้าในประเทศให้กับทางลูกค้าค่ะข้อ2 นะคะหลังจากนั้นลูกค้าได้ชี้แจงกลับมาว่าไม่พบความเคลื่อนไหวของเลขตรวจสอบที่ให้ไปค่ะโดยขอให้ผู้ขายช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งผู้ขายได้ติดตามไปค้นหากับเว็บไซต์ที่สำหรับติดตามเลข tracking ออนไลน์นะคะโดยเลือกเป็นเว็บ17 track ค่ะข้อมูลนะคะแจ้งว่าการขนส่งระหว่างไปรษณีย์ไทยและบริษัท USPS นะคะซึ่งเป็นบริษัทไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงไม่ใช่บริษัทของทางเอกชนดำเนินการค่ะข้อ3นะคะเมื่อทราบว่าสินค้าถูกรับช่วงต่อและขนส่งโดยบริษัทใดจึงได้แนะนำให้ผู้ซื้อของเรานะคะเข้าเว็บไซต์ USPS โดยตรงค่ะและป้อนเลขติดตามสินค้าค่ะโดยแนะนำให้ไปที่หัวข้อ Text and Email Update กดเลือกหัวข้อAll below update นะคะและเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลสำหรับติดตามผลซึ่งต้องใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะและได้ส่งข้อมูลพัสดุระหว่างประเทศซึ่งป้อนตามแบบฟอร์มของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ซื้อนะคะสามารถนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้เนื่องจากสินค้านะคะมีการลงเวลารับว่าได้ขนส่งออกจากศุลกากรประเทศไทยแล้วและบริษัทที่รับช่วงต่อนะคะคือ USPS ค่ะและด้วยการขนส่งแบบภาคพื้นในช่วงโควิด-19จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งนะคะในเบื้องต้นได้แจ้งและติดต่อกับทางผู้ซื้อจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการขายค่ะและผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ 3.3.4 การให้ฟีดแบคค่ะเมื่อสิ้นสุดการขายเรียบร้อยแล้วทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถรีวิวฝ่ายตรงข้ามได้ค่ะซึ่งในส่วนของคะแนนและรีวิวในการซื้อขายสินค้าแต่ละครั้งจะเป็นส่วนในการตัดสินใจต่อการติดต่อการซื้อขายครั้งถัดไปค่ะทั้งของผู้ซื้อรายนี้และผู้ซื้อรายอื่นด้วยค่ะการให้ฟีดแบคของร้านค้ากับทางผู้ซื้อสินค้านะคะโดยร้านค้าได้ให้คะแนนเป็นบวกดูจากหน้าข้อความที่มีเครื่องหมายบวกในวงกลมสีเขียวมีข้อความอธิบายสั้นๆรวมถึงแสดงชื่อสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าตามคำอธิบายด้านล่างค่ะและด้านขวานะคะจะเป็นชื่อร้านค้าพร้อมทั้งราคาสินค้าค่ะดังนั้นบทที่3นะคะกรณีศึกษาการลงขายสินค้าผ่าน eBay ค่ะจะเป็นการแสดงตัวอย่างการขายสินค้าและการโต้ตอบกับผู้ซื้อโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการขายในตอนที่ 3.1 นะคะจนกระทั่งวางขายสินค้าหรือการ list item ให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์จากนั้นก็จะกล่าวถึงการแจ้งเตือนและการปฏิบัติตนเมื่อมีคำสั่งซื้อจากทางผู้ซื้อสินค้าค่ะโดยเบื้องต้นนะคะจะเป็นการแนะนำให้ผู้ขายติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้าค่ะตามตอนที่ 3.2 และจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบนแอปพลิเคชันและบนเว็บไซต์นะคะสุดท้ายในตอนที่ 3.3 จะเป็นการติดตามการขายสินค้าของผู้ขายนะคะที่จะต้องมีความใส่ใจในการติดตามผลว่าสินค้าส่งแล้วถึงไหนหรือในกรณีเกิดปัญหานะคะควรจะทำอย่างไรเพื่อให้การซื้อขายในครั้งนี้ปิดได้อย่างราบรื่นค่ะสุดท้ายจึงเป็นการให้ฟีดแบคระหว่างตัวผู้ขายกับผู้ซื้อนะคะสำหรับนำไปเป็นข้อมูลให้ผู้ซื้อรายอื่นมั่นใจในการติดต่อซื้อขายระหว่างเราได้มากขึ้นค่ะ DOAE e-learning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้